ขอเชื่อนะคะว่าหมายเลข7เขาหลอกเขาตบตาด้วยการ acting และการแสดงของเขาที่เขาเป็นอยู่แล้วแต่ถ้าคุณเมื่อสักครู่นี้ถ้าเกิดว่าคุณได้ยินในวีทีอาร์ที่เขาบอกเขาเป็นนักแสดงเขาไม่ได้ระบุว่าเขาเป็นนักร้องมั่นใจได้เลยครับว่ายังไงคนนี้เพี้ยนฮะเพี้ยนเพี้ยนครับครูอ้วนครับจริงๆเชื่อในความคิดนะแต่กูไม่เชื่อท่าทางมันท่าไม่น่าเชื่อถือ